ที่มีชื่อเสียงระดับโลกนะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนจะนึกถึงจอห์นโรเบิร์ตพาวเวอร์นะคะเพราะว่าก่อตั้งมาแล้วเกือบ100ปีทีเดียวค่ะส่วนในประเทศไทยย้อนกลับไป30กว่าปีก่อนค่ะดร.ประนมถาวรเวชก็นำจอห์นโรเบิร์ตพาวเวอร์เข้ามาพัฒนาบุคลิกภาพให้กับคนไทยซึ่งในยุคนั้นยังไม่รู้จักและไม่เข้าใจคำว่าบุคลิกภาพดีพอเลยด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณประนมค่ะสวัสดีค่ะย้อนกลับไป32ปีก่อนนะคะฝนยังไม่เกิดเลยนะคะตอนนั้นแต่ว่าจอห์นโรเบิร์ตพาวเวอร์มาตั้งที่ประเทศไทยโดยคุณประนมนี่แหละนำเข้ามาถามอย่างนี้ค่ะว่าเราเห็นโอกาสอะไรในเรื่องของการพัฒนาบุคลิกภาพคนไทยที่ในวันนั้นเนี่ยต้องถือว่าเป็นเรื่องใหม่มากเลยนะคะใช่ค่ะสิ่งที่เห็นชัดเจนก็คือว่าเรามองไปข้างหน้าเราตอนนั้นเราไม่ได้มองว่าเอ้ยตอนมีอะไรบ้างแต่เรามองไปข้างหน้าว่าข้างหน้าเมื่อทุกอย่างมันจะต้องโตขึ้นแล้วเราธุรกิจก็ทุกคนก็จะต้องก้าวต่อไปเราก็จะมองว่าถ้าต่างประเทศเนี่ยการสอนเรื่องบุคลิกเนี่ยเขามีมาตลอดแต่เราซึ่งถ้าเราจะต้องโตธุรกิจเราต้องโตเนี่ยบ้านเราหรือเมืองไทยตอนนั้นเนี่ยก็ไม่มีใครทำเป็นจะเรียกว่าเป็นเรื่องเป็นราว ก็ว่าได้นะคะ ก็จะมีสถาบันที่สอนเรื่องของการพูดอย่างเดียว นะคะแล้วก็จะอาจจะมีสมาคมสตรีที่จัดพูดคุยเรื่องการแต่งเนื้อแต่งตัวนิดๆหน่อยๆแต่ทำเป็นธุรกิจเต็มรูปแบบอย่างที่เราเห็นในเมืองนอกเนี่ยไม่มีคิดว่าเป็นธุรกิจที่ดีนะที่เราเอาควรจะเอาเข้ามาทำแล้วถ้าเราเป็นเจ้าแรกที่ทำเราก็จะได้ประโยชน์อย่างมหาศาลไม่ได้มองถึงว่าตัวเองจะได้กำไรกำไรนะคะเพราะจะมองตลอดเวลาว่าทำธุรกิจเทรนนิ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเสมอตัวมันไม่มีหรอกกำไรมหาศาลมันไม่มีหรอกเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการศึกษาแต่มองก็คือกำไรที่จะได้ต้องเกิดขึ้นกับคนที่มาเรียนสิ่งที่เราจะคืนกลับไปให้สังคมสังคมจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วคนของเราพร้อมนั่นคือจุดที่มองค่ะไปรู้จักกับจอห์นโรเบิร์ตพาวเวอร์ได้ยังไงแล้วก็ทำไมถึงเลือกเป็นแบรนด์ของจอห์นโรเบิร์ตพาวเวอร์เข้ามาในตอนนั้นคะก็คงเหมือนสินค้าทั่วไปนะคะว่าเราไม่รู้จักเขาก่อนแต่เขาเปิดตลาดไงอย่างเช่นสินค้าอย่างอื่นๆถูกไหมคะพอเปิดตลาดแล้วเขาก็มองว่าตลาดทางเอเชียเนี่ยยังไม่มีใครทำเขาก็เลยเข้ามาติดต่อว่าสนใจไหมที่จะเปิดตลาดนี้เกิดขึ้นเราก็มองดูว่าตอนแรกคือบอกตรงๆว่าตอนแรกไม่ได้สนใจเลยนะตอนแรกคุณประนมทำด้านไหนอยู่คะคือทำโรงแรมเป็นคนโรงแรมก็เรียนมาด้านนี้แล้วก็ชอบงานด้านนี้รู้สึกว่าสนุกซึ่งเป็นงานบริการงานบริการชอบมากเป็นคนชอบมากก็มองดูว่าเราคงไม่ถนัดนานแล้วเรายังรักงานโรงแรมเราอยู่ก็พยายามที่จะแนะนำให้เขาลองไปติดต่อหลายๆท่านที่คิดว่ามีโอกาสที่จะนำเข้ามาท่านเหล่านั้นก็บอกว่าก็ไม่ได้สนใจมากมายนักเขาก็กลับมาถามว่าแน่ใจเหรอว่าคุณไม่สนใจนะเพราะว่าคุณเนี่ยมีศักยภาพเขามองดูแล้วว่าจะทำได้เราก็มันก็เป็นอะไรที่ท้าทายนะถ้าเราลองอะไรสักอย่างนึงก็เลยตัดสินใจว่าเอาก็เอานะคะว่าลองดูว่าเราทำได้เราก็ไม่ใช่ว่าเราตั้งใจว่าเราจะทำมักจะเป็นคนที่ว่าทำแล้วต้องทำให้สุดอ่ะก็เลยรับทำเลยค่ะกันมานะคะแล้วเราบอกกับคนไทยในวันนั้นยังไงว่าบุคลิกภาพเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะแล้วเขาก็ควรจะเข้ามาพัฒนาทั้งตัวร่างกายของเขานะคะเรื่องของรูปร่างการพูดการพรีเซนต์หรือแม้แต่เสื้อผ้าหน้าผมให้เขาสนใจแล้วก็รู้จักกับจอห์นโรเบิร์ตพาวเวอร์เชื่อไหมคะจากจะเล่าว่าในวันนั้นที่เปิดสถาบันวันแรกเนี่ยนะคะทุกคนไม่รู้ว่าคืออะไรใช่ค่ะทุกคนจะยกโทรศัพท์เข้ามาแล้วถามว่าคิดว่าเป็นสถาบันอะไรสถานที่ออกกำลังกายอ๋อเหรอคะพอพัฒนาบุคลิกภาพทุกคนจะนึกถึงฟิตเนสอ๋อฟิตแอนด์เฟิร์มใช่ไหมก็จะถามว่าอ๋อจะเหมือนที่นู่นที่นี่ไหมแล้วก็มันจะเป็นยังไงเราต้องใช้เวลาอธิบายนะคะว่าบุคลิกภาพคืออะไรแล้วเราทำไมต้องพัฒนาเพื่อเราจะมีอะไรที่ดีๆที่เกิดขึ้นนะคะก็จะเป็นแยกได้ถ้าเป็นคนที่ทำงานแล้วก็ได้เลื่อนตำแหน่ง คนที่เป็นนิสิตนักศึกษาก็จะได้งานทำคือต้องเล่าอธิบายเยอะเยอะพอสมควรนะคะกว่าจะเข้าใจกันว่าคืออะไรที่ไม่ใช่ทำไมต้องพัฒนาไม่ใช่ฟิตเนสแล้วทำไมต้องพัฒนา ก็ดีอยู่แล้วค่ะแบบแห่งนี้นะคะจะเป็นช่วยทำให้วอร์มกล้ามเนื้อลูกปากและลิ้นนะคะคือแบบนี้เลยค่ะ The teeth fall, the tongue and the teeth and the lips
the tip of the tongue and the tip and the lips. The tip of the tongue and the tip and the lips. The tip of the tongue and the tip and the lips. Tip of the tongue and the teeth and the lips. The tips of the tongue and the teeth and the lips.มองดูว่ามันเวลามันเปลี่ยนน่ะทุกอย่างมันเข้ามาเยอะแล้วก็เราก็จะโกอินเตอร์ตอนนั้นอาจจะไปติดต่อต่างประเทศเยอะแล้วเขาไปแล้วแล้วเรายังไปไม่ทันเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าความรู้ความสามารถเราไม่มีแต่ภาพทุกอย่างด้วยภาพตัวเราที่ไปปรากฏกับความรู้ความสามารถมันต้องไปคล้องจองกันสิเพราะฉะนั้นมันก็เป็นโอกาสใช้เวลาอธิบายกันเยอะค่ะถามว่าตอนแรกแล้วคนไม่รู้เลยลูกค้าคนแรกของเราเป็นใครคะโอ้ยลูกค้าคนแรกคุณเชื่อไหมเป็นอะไรที่แบบมันเราก็คาดหวังว่าต้องเป็นคนอะไรอ่ะระดับที่ทำงานแล้ว uh-huh. กลับไม่ใช่เลยนะคะลูกค้าคนแรกๆที่เข้ามาจะเป็นคนค้าขายอ้าวเหรอคะคนที่ค้าขายเขาจะมาว่าเออใช่นะเวลาขายของเนี่ยเออมันไม่คนค้าขายนี่คือพ่อค้าแม่ค้าเลยเหรอคะหรือว่าเป็นนักธุรกิจขายเสื้อผ้าขายในลักษณะนั้นนะคะที่ไม่ใช่แบบนักธุรกิจอย่างที่เราคิดมาจากบริษัทเลยไม่ใช่เลย uh-huh. พวกขายเสื้อผ้าขายหรือมีของขายส่วนตัวที่มีบริษัทเล็กเป็น SME อ่ะพูดง่ายๆ อ่ะเข้ามาเป็นเจ้าแรกๆเลยแล้วบอกเออใช่เขามองเห็นค่ะว่าเป็นนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยนะจะทำให้เขาเนี่ยพัฒนาตัวเขาเองแล้วคนจะได้สนใจมาซื้อของเขาเป็น SME ถือว่าผิดคาดพอสมควรใช่ไหมคะและหลังจากนั้นถึงจะเป็นบางท่านที่ทำงานนะคะก็อยากรู้ว่าเขาสอนอะไรบ้างพอรุ่น2รุ่น3อ่ะคันเนี้ยคนที่ทำงานบริษัทก็จะเริ่มเข้ามานะคะแล้วในวันนี้ล่ะคะลูกค้าของเราเนี่ยมีกี่กลุ่มเข้าใจว่ามีตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงผู้อาวุโสเลยด้วยหลากหลายมากเลยคือเป็นอย่างนี้นะคะว่าด้วยหลักสูตรของจอห์นโรเบิร์ตพาวเวอร์จริงๆเนี่ยเขาเริ่มตั้งแต่เด็กค่ะเขาเริ่มแต่5ขวบโอ้โหเพราะว่าคือเดิมเนี่ยจอห์นโรเบิร์ตพาวเวอร์คนที่ก่อตั้งมิสเตอร์พาวเวอร์คนนี้เขาเป็นนักแสดงใช่ค่ะเขาเป็นนักแสดงเมื่อเขาเป็นนักแสดงเขาก็มองดูว่าไอ้คนที่เป็นนักแสดงเนี่ยมันจะต้องมีบุคลิกลักษณะไปตามบทบาทที่โดนกำหนดแล้วเขาก็กลับมามองว่าแล้วในชีวิตของเราทุกวันนี้เรามีบทบาทที่โดนกำหนดไหมทุกคนมีทั้งนั้นเพราะนั้นถ้าเราเริ่มได้เร็วก็จะทำให้อยู่กับตัวเราเนี่ยใช้ได้นานเขาก็เลยบอกว่าเด็กมันก็จะมีการพัฒนาส่วนหนึ่งซึ่งถ้ามีการอะไรกลมทำแบบว่ามีคนนำทางปลูกฝังให้เขาเล็กๆได้เนี่ยก็จะเป็นพื้นฐานที่เป็นฟาวเดชั่นที่เป็นพื้นฐานที่แกร่งสำหรับเขาในการที่เขาจะโตไปข้างหน้าแล้วก็ไม่ฝืนด้วยเพราะว่าเด็กก็จะออกไปเป็นธรรมชาติเพียงแต่ว่ามันมีคนหนึ่งต้องทำกรอบให้เขาเพราะว่าเวลาที่การเลี้ยงดูเนี่ยบางทีความตามใจอะไรต่างๆกรอบแต่ละบ้านก็จะไม่เหมือนกันใช่ค่ะเสร็จแล้วพอเข้าไปในสังคมมันก็จะเป็นอีกกรอบนึงมาตรฐานอีกมาตรฐานหนึ่งที่มาตัดสินเขาเราก็เลยโอเคเมื่อเมืองนอกปีแต่เราไม่ได้เริ่ม5ขวบเราเริ่มกี่ขวบคะเรากลัวมาร้องไห้แล้วก็เราขี้เกียจเลี้ยงนะคะเราเริ่มที่7ขวบก็ไม่ได้ต่างกันมากนะแต่7ขวบก็ได้นะคะคือ7ขวบเด็กก็รู้เรื่องแล้วอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วก็ได้รับฟีดแบคจากเด็กๆเนี่ยเวลาฟีดแบคกลับมาก็มีคนมาเล่าบอกเออวันนั้นเจอลูกเพื่อนนะเขาดูดีไปกินข้าวกับพ่อแม่นั่งเขาสังคมเก่งมากเลยไปถามว่าเอ้ยทำไมอย่างเงี้ยเขาบอกเนี่ยเขาส่งลูกเขาไปเรียนจอห์นโรเบิร์ตพาวเวอร์สมาก็เป็นความภาคภูมิใจแล้วเขามาเล่าให้ฟังหรือว่าบางทีไปทานอาหารเนี่ยค่ะแล้วก็โต๊ะข้างๆแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นลูกศิษย์เราเพราะความที่มีลูกศิษย์เยอะก็จะได้ยินเด็กก็จะลุกขึ้นนะคะแล้วเขาเลื่อนเก้าอี้กลับไปที่เดิมแม่ก็ถามว่าทำไมต้องเลื่อนเก้าอี้ด้วยเขาบอกว่าแม่ไม่เคยเรียนจอห์นโรเบิร์ตพาวเวอร์สิที่เขาสอนว่าลุกขึ้นแล้วต้องเลื่อนเก้าอี้กลับคนเดินผ่านจะได้ไม่เกะกะพอได้ยินแล้วชื่นใจนะคะว่าอ๋อนี่คือสิ่งที่เด็กได้ดังนั้นคลาสสิกเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างหนึ่งส่วนที่เรามองในส่วนของพอมาโตขึ้นใช่ไหมก็มาขั้นมหาวิทยาลัยซึ่งต้องไปสมัครงานใช่ค่ะการสัมภาษณ์งานการสมัครงานเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยก็จะไม่มีคนมาไกด์ให้เราว่าต้องพูดยังไงต้องพูดยังไงคำถามมาอย่างนี้ยังไงทุกคนไปลองผิดลองถูกเอาเองแต่ถ้าเรานึกว่าเอ้ยถ้ามีใครมาบอกมันก็ดีนะก็มีคลาสนี้เกิดขึ้นขอบคุณค่ะเฮ้ยกำลังตัดผมอยู่เลยค่ะคุณประนมใช่ค่ะอันนี้คือคอร์สอะไรคะอันนี้เป็นคอร์สเรื่องของ grooming ของ grooming นะคะก็คือเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพที่ดูดีว่าเสื้อผ้าหน้าผมเป็นส่วนแรกที่เวลาที่เราเจอกันแล้วก็คนเห็นแล้วก็คนก็เป็นตัวในการจดจำเลยว่าคนนี้เป็นแบบไหนจำนั่นเองนั่นก็
สิ่งที่เราจะเห็นได้ชัดว่าเวลาที่เรามีการเปลี่ยนแปลงก็มาจากทรงผมก่อนคือถ้าเป็นผู้หญิงแต่งหน้าจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่ถ้าเปลี่ยนทรงผมเมื่อไหร่คนจะทักเลยว่าเอ้ยเธอไปทำอะไรมาถูกต้องจะดูดีไม่ดูดีอีกเรื่องนึงใช่เลยเพราะว่าถ้าแต่งหน้าแต่ไม่ทำผมเนี่ยก็ดูยังแต่งตัวไม่เสร็จด้วยนะคะในบางคนใช่แต่อีกอย่างนึงนะจะบอกว่าเวลาที่ผมสวยเนี่ย uh-huh. ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยถ้าเวลาผมสวยเนี่ยมันอยากแต่งตัวขึ้นมาอ่ะใช่ค่ะแต่ถ้าผมไม่สวยเราก็ไม่แต่ง จะแต่งเป็นยังไงมันผมไม่สวยผมนี่สำคัญมากๆ เลยะะผู้ชายเนี่ยจะเห็นชัดกว่าเพราะว่าผมเขาเนี่ยไม่สามารถมีลูกเล่นได้เหมือนผู้หญิง ไม่สามารถที่จะม้วนหรือว่าดัดอะไรได้ผมเขาเป็นทรงไหนทรงนั้นเลยเราก็เลยมีการดูแลให้กับสุภาพบุรุษด้วยต้องดีไซน์คือผมไม่ใช่แบบทรงมีประมาณเนี้ย 5-6 ทรงเลยไม่ใช่มันก็ต้องดูหลายอย่างว่าดูลักษณะการงอของเส้นผมดูกระโหลกถูกไหมคะแล้วก็ดูว่าทำงานอะไรต่างๆแล้วก็จะต้องดีไซน์อย่างเวลาที่เรามองไปแล้วไม่ใช่แบบเอ้ยตัดทรงไหนทรงนั้นเหมือนที่ไปถ่ายไปเรื่อยๆต้องออกแบบอะพูดง่ายๆมันต้องมีการออกแบบอย่างท่านนี้เองเนี่ยลักษณะของเขาเนี่ยนะคะน่าจะเป็นทรงผมประมาณไหนที่จะเหมาะอันนี้ต้องเรียนถามทางคุณวรวิทย์ที่เป็นผู้ที่ตัดแล้วว่าอะไรถึงจะเหมาะเพราะว่าบางทีตัดไปแล้วเขาก็จะเจอว่าอ้าวต้องปรับหน้างานก็มีใช่ใช่ค่ะให้ทางด้านของคุณวรวิทย์ตัดด้วยวิเคราะห์หน่อยสิคะว่าแบบนี้เนี่ยสภาพผมหรือว่ารูปร่างเป็นยังไงบ้างสิ่งแรกนะครับเราจะดูเส้นผมก่อนดูเส้นผมว่าเส้นผมเส้นเล็กเส้นใหญ่แล้วก็ดูแนวการงอกของเส้นผมคือแนวการงอกเนี่ยสำคัญว่าจะคือจริงๆมันจะเป็นส่วนหนึ่งสำหรับลูกค้าเราจะไม่ได้ว่าต้องเปลี่ยนแปลงสำหรับลูกค้าเราต้องคุยกับลูกค้าก่อนเหมือนให้ลูกค้ารู้ว่าสิ่งที่จะต้องเปลี่ยนหรือว่าบางคนเนี่ยวิผมผิดทางตลอดชีวิตก็มีตั้งแต่เริ่มสมัยเรียนหนังสือเอาความถนัดตัวเองเป็นที่ตั้งคือความถนัดใช่แต่แนวการงอกอ่ะมันมาตั้งแต่เกิดทุกคนเกิดมามีลายเลยลายเปลี่ยนไม่ได้ใช่เพราะนั้นเราจะเปลี่ยนจากการตัดดูว่าโอเคเขาวิผมมาถูกทางอันนี้ถือว่าถูกทางยังคะอันนี้ถูกทางครับโอเคต่อด้วยผมน้องเขาผมอยากโศกแล้วก็ผมมีเส้นเล็กครับเส้นเล็กแต่ว่าตอนนี้ก็จะมีลักษณะว่าผมบางเป็นบางส่วนเป็นหย่อมๆใช่ครับ คือบางทีเราคิดง่ายๆเราคิดเป็นงานศิลปะแล้วก็ผมเนี่ยมันเหมือนเปรียบเหมือนหญ้าความหนาแน่นมันจะไม่เท่ากันคือบางทีว่าบางทีตัดแล้วทำไมดูข้างนี้หนาทำไมดูข้างนี้บางจริงๆเราต้องคิดเยอะครับแล้วอย่างนี้เวลาเราเห็นปุ๊บเรารู้เลยไหมคะว่าต้องเป็นทรงไหนไม่ครับคือจริงๆเส้นผมของเรามันเหมือนตัว S ที่มีได้มาตรฐานทุกคนโค้งไปโค้งมาเพราะนั้นลูกค้าจะระบุว่าประมาณนี้สั้นขนาดนี้มันทำยากแต่เราก็จะทำให้ใกล้เคียงเพราะว่าจริงๆมันก็ขึ้นอยู่ลูกค้าด้วยส่วนหนึ่งเดี๋ยวลองตัดเลยดีกว่าได้นะครับคิดว่าจะตัดเป็นแบบไหนคะหรือว่าตรงไหนเยอะตรงไหนน้อยยังไงบ้างเดี๋ยวขอดูก่อนว่าอยากโศกขนาดไหนต้องผมจะเซตก่อนเวลาตัดต้องดูว่าโอเคทรงเนี้ยที่เราเซตเนี้ยมันจะไปลายไหนแล้วเราค่อยตัดมันจะไม่เหมือนเราต้องตัดให้ตามลายหรือว่าสวนลายหรือยังไงตามลายครับต้องตามลายแล้วก็ขึ้นอยู่กับนิสัยลูกค้าบุคลิกลูกค้าเป็นคนสไตล์ไหนด้วย uh-huh. เป็นเซอร์เราก็จะตัดแบบให้มันเซอร์นิดนึง แต่ถ้าแบบเป็นหนุ่มออฟฟิศหรือว่าทำงานอะไรพวกเนี้ยเราก็ต้องดูหน้าที่การงานเขาด้วยครับอันนี้ดูแล้วรู้เลยว่าเซอร์ค่ะใช่ครับดูน้องเขาก็คงไว้ผมมานานละไม่ได้ตัดมานานนี่ตั้งใจจะตัดก่อนไหมคะเอาตั้งใจอยู่แล้วเนี่ยมาได้เลยเราก็สิ่งแรกเราก็จะดูจากลายเดิมของน้องที่เขาน้องหวีผมมาก่อนว่าเป็นยังไงแล้วก็เช็คกระโหลกโอเคกระโหลกคุยแต่ด้วยตีนผมน้องเขายาวพอตีนผมยาวเนี่ยช่างบางคนเนี่ยเรียนมาเฉพาะแค่การตัดตามกระโหลกศีรษะเพราะนั้นเวลาตัดตามกระโหลกศีรษะคนไหนที่โชคดีพ่อแม่เลี้ยงมาดีหัวก็ถุยได้เปรียบแต่ถ้าใช่แต่ถ้าเป็นส่วนสมัยก่อนเนี้ยให้ลูกใช่แล้วเราจะทำไงให้ตัดแล้วมันมีเชฟแล้วหัวถุยต้องทำยังไงล่ะคะถ้าเราก็จะดึงองศาเราใช้งานศิลปะเข้ามาช่วยมันก็จะมีพื้นฐานครับคือเราเอาทุกอย่างเข้ามาเป็นมีมาผสมผสานกันหรือว่าจริงๆผมก็อยู่ที่นี่มานาน11ปีกับ12ปีเราก็จะรู้ว่าบุคลิกลูกค้ามีอะไรบ้างสไตล์ลูกค้าเป็นไงมันก็เหมือนจิตวิทยาชนิดนึงเราอ่านได้แล้วเรารู้ก่อนเลยว่าบุคลิกคนนี้เป็นแบบนี้
มองจากการแต่งตัวครับเอารู้เลยเห็นการแต่งตัวก็รู้แล้วว่าเป็นคนสไตล์ไหนเป็นคนแต่งตัวไหมดูแลตัวเองไหมมันจะบอกมาจากพฤติกรรมที่คุณอยู่ทุกวันใช่แต่คนเป็นคนดูแลตัวเองนิดนึงมันจะง่ายครับเช้ามาว่าจะใส่เจลใส่แว็กซ์โกนหนวดโกนเขาเนี่ยโอเคเขาดูสุภาพเรียบร้อยแต่ถ้าเป็นคนไหนแบบไม่ทำอะไรเลยใช่หนวดเขามันก็อ่านง่ายมากมันเป็นอะไรที่เป็นสไตล์เขาคือสไตล์เซอร์เซอร์แต่บางทีด้วยหน้าที่การงานมันไม่ได้บางทีถ้าเราทำงานเหมือนงานราชการหรือว่าทำงานอะไรเนี้ยมันก็จะเซอร์ไม่ได้อะมันเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่มันก็จะหลายส่วนประกอบกันเนาะคุณผู้ชมคะเรียบร้อยแล้ววาริคะจำน้องไม่ได้เลยอ่ะหล่อมากนมขึ้นแล้วก็ดูเป็นคนที่ลุกยางบวกกับมีดีไซน์เพราะว่าผมเขาเนี่ยไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปน้องบอกว่าจะไม่สระเลยกี่วันคะอาทิตย์หนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของคัสตอมไมซ์พอสมควรลูกค้าแต่ละคนไม่มีสูตรตายตัวว่าต้องจะเป็นทรงไหนนั่นแหละคำตอบที่ถูกต้องแต่คนจะเข้าใจว่ามันมีสูตรตายตัวเสมอทุกอย่างมันต้องคัสตอมไมซ์ทั้งนั้นนะคะแล้วเราใส่ประสบการณ์เหล่านี้ให้กับทางด้านของอาจารย์นะคะหรือว่าทางด้านของสไตลิสต์เนี่ยในการที่จะบอกผ่านคนที่มาเรียนยังไงว่าเขาควรจะมีทรงผมการแต่งหน้าแต่งตัวแบบไหนให้เหมาะกับแต่ละงานหรือว่าการอันนี้เป็นอะไรอ่ะเวลาที่เรามีวิทยากรที่นี่เนี่ยเราก็จะต้องไม่ได้แบบว่าเหมือนกับว่าเอาใครมาก็ได้แล้วเราก็มาเทรนให้สอนท่านเหล่านั้นจะต้องมีพื้นฐานความรู้หรือเคยเรียนมาทางด้านโดยเฉพาะทางอ่ะพูดง่ายๆเหมือนเวลาไปโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้เราก็ต้องไปพบแพทย์เฉพาะทางใช่ค่ะที่นี่ก็เช่นเดียวกันอาจารย์ที่สอนเสื้อผ้าก็ต้องเรียนรู้มาอาจารย์ที่สอนเรื่องทรงผมก็ต้องเป็นแฮร์สไตลิสต์ค่ะใช่ไหมคะอาจารย์ที่สอนแต่งหน้าก็จะต้องเป็นเมคอัพอาร์ติสต์นั่นแหละมันต้องเฉพาะทางลงไปไม่งั้นอยู่มันก็จะไม่เกิดความน่าเชื่อถือถ้าอยู่คนนึงไปบอกแล้วคุณเรียนมาป่ะเปล่าเท่าที่ถามเนี่ยมักจะเจอเสมอเลยอย่างเช่นใครออกแบบทรงผมให้คุณออกเองค่ะจบอะไรมาคะนิเทศค่ะอันนิเทศออกแบบทรงผมได้นะอ้าวเหรอใช่อ๋อแต่จริงๆไม่ใช่มันไม่ควรมันควรจะทิ้งไว้กับผู้เชี่ยวชาญจริงๆแล้วก็เราก็จะบอกว่าอาจจะมีเราชอบอะไรนิดๆหน่อยๆให้เขาทราบก็จะได้ดีไซน์เพื่อจะได้คุณจะได้รู้สึกว่าไม่ได้แบบเสียความมั่นใจอ่ะบางคนนะบอกว่าตัดมาไม่ใช่เราตกใจเสียความมั่นใจไปเลยงั้นถามคุณประนมแบบนี้นะคะว่าเวลาเรามีทรงผมที่เรารู้สึกมันเข้ากับเราแล้วหลายคนเป็นแบบนั้นคือเราควรทำทรงนั้นไปตลอดหรือควรเปลี่ยนคะคำถามคือคุณต้องการภาพจำป่ะถ้าคุณต้องการภาพจำคุณต้องการให้คนจำได้เลยนะว่าถ้าชื่อนี้ผมทรงนี้คุณไม่ควรเปลี่ยนค่ะอันนี้ก็ต้องติดละ uh-huh. แต่ถ้าบางคนเนี่ยไม่ต้องการสิ่งเหล่านี้ชอบความหลากหลายชอบความหลากหลายก็พอเทรนมาแล้วถ้าเราสามารถเอื้อที่จะตัดผมลักษณะเส้นผมมันเอื้อได้ก็เปลี่ยนสิคะแล้วภาพจำกับความหลากหลายเสน่ห์ของ2 ส่วนนี้ต่างกันยังไงขึ้นอยู่กับคุณทำงานอะไรมันไม่ใช่ถ้าคุณทำงานที่เรียกว่าเป็นงานที่แบบมันต้องมีความหลากหลายเพราะว่าด้วยอะไรต่างๆอันนั้นได้แต่ถ้าคุณมีแบรนด์ที่แบบแข็งมากชัดเจนก็มันก็คงจะต้องอยู่ที่ภาพจำแล้วล่ะอ๋อคือต้องมีบริบทหลายอย่างทีเดียวกว่าจะออกมาเป็นหน้าผมและการแต่งตัวที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้โอ้โหก็ต้องใช้ศิลปะพอสมควรนะคะแล้วเรื่องของการเมคอัพล่ะคะการแต่งหน้าเมคอัพมันจะไม่ค่อยอะไรนะหลากหลายเท่าไหร่ใช่ไหมคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเมคอัพนี่ก็จะดูไปจากรูปหน้าดูจากดวงตาดูจากคิ้วมันก็แพทเทิร์นมันไม่ค่อยบื้อหวาเท่ากับทรงผมแล้วส่วนใหญ่ก็เป็น daily use ด้วยคือเราใช้ทุกวันใช่ยกเว้นออกงานก็ให้ช่างแต่งให้มีกลางคืนก็เติมขนตาเติมบิ๊กอายอะไรนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองมันจะไม่เยอะไม่เหมือนเราไม่ได้ไปเดินแฟชั่นโชว์เราไม่ได้ไปแสดงละครใช่ไหมถ้าแสดงละครแฟชั่นโชว์ก็อาจจะต้องไปตามบทที่คุณเล่นเพราะฉะนั้นเรื่องของ grooming นะคะการที่ทำให้คนอื่นเห็นแล้วประทับใจเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่หัวจรดเท้าเสื้อผ้าหน้าผมทั้งหมดเลยนะคะก็เลยเห็นเรื่องของการตัดผมนะคะดูแลให้เป็นเฉพาะบุคคลเลยด้วยใช่ใช่เมื่อชีวิตคุณหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องพบปะและร่วมงานกับผู้คนมากมายคำถามคือคุณอยากให้คนเหล่านั้นจดจำภาพลักษณ์ของคุณในลักษณะไหนสิ่งที่ช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพของคุณให้โดดเด่นและมีความมั่นใจสูงขึ้นนั่นก็คือการแต่งกายรูปร่างของคนเรานั้นมีความหลากหลายไม่ว่ารูปร่างของคุณจะเป็นอย่างไรก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการสร้างความมั่นใจในตัวเองของคุณ
หากแต่คุณเรียนรู้วิธีเลือกเสื้อผ้าให้เหมาะกับตนเองเท่านี้คุณก็สามารถสร้างบุคลิกและรสนิยมที่ดีให้กับตนเองได้การจะเลือกเครื่องแต่งกายนั้นนอกจากจะต้องเลือกให้เหมาะกับร่างกายแล้วยังต้องให้สอดคล้องกับบทบาททางสังคมและความคาดหวังต่ออาชีพของผู้อื่นด้วยเพราะในชีวิตประจำวันคุณไม่ได้ทำงานตลอด24ชั่วโมงคุณจึงต้องหาเครื่องแต่งกายไว้รองรับกิจกรรมอื่นๆในแต่อิริยาบถด้วยถามถึงคอร์สที่กำลังฮอตฮิตในตอนนี้บ้างดีกว่าเห็นบอกว่าเป็นคนรุ่นเฟิร์นเลยคือ30อัพใช่ค่ะเป็นคนรุ่นนี้มาเรียนเรื่องอะไรอะคะคนรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่กำลังเข้าไปอะไรอะรับบทบาทหรือเป็นผู้บริหารแทนรุ่นคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะเขาก็สิ่งที่เขาจะมีปัญหามากคือการสื่อสารคือด้วยการสื่อสารกับคนต่างวัยที่อยู่ในองค์กรบางคนเนี่ยเห็นเข้ามาตั้งแต่เล็กตั้งแต่ไปวิ่งเล่นอยู่ในบริษัทวิ่งเล่นอยู่ในบริษัทตอนนี้เขาขึ้นมาเป็นผู้บริหารจะไปพูดกับท่านเหล่านี้ซึ่งระดับซีเนียร์มากๆเนี่ยจะทำอย่างไรแล้วตัวเขาเองก็จะต้องดูแลบริษัทต่อก็จะต้องมีเรื่องของวิสัยทัศน์ต่างๆสำหรับคนที่อายุน้อยกับท่านเหล่านี้เขาเจนเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ปัญหามันอยู่ที่ข้างบนข้างบนที่อายุมากกว่าแล้วก็จะต้องให้เห็นว่าทำไมก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพราะด้วยเจเนอเรชันนี้เนี่ยบางอย่างก็จะไม่ยึดแนวที่คุณพ่อคุณแม่เคยวางไว้มันมีเราเรียกว่า orientation หรือปฐมนิเทศเนี่ยแล้ววันนั้นเนี่ยเราทำวิธีการก็คือคนไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะคะแล้วเราให้ทำ วิชานี้เราให้ทำเลยว่าคนมองคุณกับคุณมองคุณแล้วเราก็ให้คนในชั้นเรียนที่เพิ่งรู้จักกันเดี๋ยวนั้นน่ะคอมเมนต์เลยเหรอคะฟีดแบ็กกันเลยว่าเรามองคุณยังไงเขามองจับคู่กันแล้วเปลี่ยนคู่กันแล้วก็เดี๋ยวมาคุยกันมีท่านหนึ่งที่เรียนแล้วบอกว่ามันรู้สึกว่ามันไปจุดประกายอะไรเขาบางสิ่งบางอย่างในใจเลยว่าเขาไม่เคยคิดมาก่อนเลยนะว่าคนอื่นมองเขายังไงเขามองตัวเขาอย่างหนึ่งคนอื่นมองเขาอย่างเขาค่อยได้คิดทันทีแล้วเขาบอกว่ามันเป็นตัวจุดประกายให้เขาแบบเขาเปลี่ยนเลยนะเขาเปลี่ยนเลยนะว่าอ๋อทุกครั้งที่มันเกิดอะไรที่ไม่สำเร็จเนี่ยมันมาจากเขาเข้าข้างตัวเขาเองแล้วเขาคุณมองคุณอย่างเดียวคุณมองคุณแต่คุณไม่เคยคิดว่าคนมองคุณอย่างไรโอ้ชอบมากคือตั้งแต่พอตามชั้นนี้คลาสนี้ปั๊บเนี่ยรู้สึกหลายคนพอออกมาจากชั้นเรียนนะคะน่าจะเปิดอะน่าจะเปิดแล้วก็เข้าใจอะไรบางสิ่งบางอย่างได้เยอะเลยค่ะสิ่งสำคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพเห็นจะเป็นเรื่องของการเปิดใจให้กว้างเข้าไว้นะคะก็เหมือนน้ำถ้าเราอยู่แก้วเปล่าเราก็สามารถเติมสิ่งดีๆเข้ามาในแก้วใบนั้นได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดแต่ถ้าเราบอกว่าเราดีแล้วเพอร์เฟกต์แล้วบุคลิกภาพดีแล้วไม่ต้องพัฒนาอีกแล้วก็ไม่มีทางที่เราจะสามารถยกระดับตัวเองเพิ่มโอกาสในชีวิตให้ได้เลยนะคะดังนั้นสิ่งสำคัญที่จอห์นโรเบิร์ตพาวเวอร์ปลูกฝังเสมอไม่ใช่แค่เรื่องของการพัฒนาบุคลิกภาพแต่คือเรื่องของการเปิดใจด้วยเพราะสิ่งสำคัญคือถ้าเราเปิดใจแล้วเราก็พร้อมรับกับทุกสิ่งที่ดีๆในชีวิตนั่นเองวันนี้ขอบคุณคุณประนมมากเลยค่ะสวัสดีค่ะจอห์นโรเบิร์ตพาวเวอร์บอกไว้นะคะว่า be yourself be natural be the best you can be ค่ะจงเป็นตัวของตัวเองโดยความเป็นธรรมชาติและดีที่สุดในแบบที่คุณเป็นค่ะบุคลิกภาพนะคะสามารถที่จะพัฒนาและให้โอกาสกับตัวเราได้ในหลากหลายแง่มุมและไม่จำเป็นนะคะว่าเราจะเป็นคนวัยไหนเพราะว่าการพัฒนาบุคลิกภาพนั้นถ้าเริ่มเร็วก็เท่ากับเรามีโอกาสที่จะเติบโตได้ในอนาคตอันใกล้นี้ด้วยแต่สิ่งสำคัญที่สุดต้องเปิดใจนะคะเพื่อจะรับรู้สิ่งใหม่ๆไม่ใช่เรื่องแค่การพัฒนาตนเองเท่านั้นนี่คือทั้งหมดที่นำมาฝากกันใน Smart Beat เศรษฐกิจติดจอวันนี้ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้ 4:30 น. ถึง 5:00 น. นะคะวันนี้ฝนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ